สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่8ธันวาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ดังนี้วันนี้เวลา 19:56 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายชิโร ชะโดชิมะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโมเซนมุฮัมมัดีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอูเฟอร์วูลฟ์เฮอร์เซลเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในโอกาสนี้นางซูซีเอลูฟภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยหลังจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางแมรี่โจเอเบนาโดอารากอนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันนี้เวลา 17:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยพรวัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตระเลงที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยเสด็จในการนี้ด้วยและสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้เสด็จไปในพิธีพระราชทานเพลิงศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ด้วยพลเอกเปรมตินสุรานนท์เกิดวันที่26สิงหาคม2463ที่ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาบิดาและมารดาชื่อรองอมาตย์โทหลวงวินิจฉัยทันตกรรมบึ้งตินสุรานนท์และนาวินิจฉัยทันตกรรมออดตินสุรานนท์โดยเป็นลูกคนที่6ในจำนวนพี่น้อง8คนด้านการศึกษาเข้ารับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาจากนั้นเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่7ถึงปีที่8ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรุงเทพมหานครทั้งนี้เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเมื่อปี2484แต่เริ่มรับราชการเป็นผู้บังคับหมวดประจำกรมรถรบปฏิบัติหน้าที่ในสมรภูมิรบปอยเปตราชอาณาจักรกัมพูชาในกรณีพิพาทในอินโดจีนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฝรั่งเศสและได้ร่วมรบในสงครามมหาเอเชียบูรพาจนได้เลื่อนยศเป็นร้อยเอกและเป็นผู้บังคับกองร้อยที่จังหวัดลพบุรีในปี2511ได้รับพระราชทานยศพลตรีดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าและผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรีต่อมาในปี2517ได้รับพระราชทานยศพลโทดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่2โดยในปี2520ได้รับพระราชทานยศพลเอกและได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกในปี2521
ด้านงานการเมืองเคยดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่16ของประเทศไทย3สมัยระหว่างปี2523ถึงสิงหาคม2531หลังจากยุติบทบาททางการเมืองได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากรัชกาลที่9ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรีเมื่อวันที่23สิงหาคม2531และในวันที่29สิงหาคม2531มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศยกย่องไว้ในฐานะรัฐบุรุษต่อมาเมื่อวันที่4กันยายน2541ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีโดยในรัชกาลปัจจุบันยังเคยดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แต่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตพลเอกเปรมตินสุรานนท์นับเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญของประเทศที่คนรุ่นหลังควรศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตด้วยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินและเป็นผู้เสียสละให้กับบ้านเมืองมาตลอดชีวิตวางตนเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพเชิดชูโดยเฉพาะในเรื่องการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทำรงไว้อย่างตั้งมั่นมาตลอดชีวิตประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีจะเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่9ถึงวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2562ในการเสด็จเยือนครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีจะทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการต่อเนื่องด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยชิบะณมหาวิทยาลัยชิบะตามคำกราบทูลเชิญของมหาวิทยาลัยดังกล่าว
ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุริยุจุฬานนท์องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานเพลิงจริงศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสการถึงแก่อสัญกรรมของพลเอกเปรมตินสุรานนท์นับเป็นการสูญเสียปูชนียบุคคลที่สำคัญที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติและดำรงตนเป็นคนดีมีความวิริยะอุตสาหะซื่อสัตย์สุจริตมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำไปปฏิบัติตามองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยรางวัลพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพเรกาต้าครั้งที่33ประจำปี2562วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยรางวัลพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพเรกาต้าครั้งที่33ประจำปี2562และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันณโรงแรมบียอนรีสอร์ทกะตะอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้นตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่7ธันวาคม2562เพื่อสร้างความเติบโตที่ยั่งยืนแก่วงการเรือใบและร่วมพัฒนาทักษะนักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่ตลอดจนเพื่อย้ำศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในการเป็นศูนย์กลางกีฬาทางน้ำและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลชั้นนำของเอเชียโดยมีการแข่งขันเรือใบใหญ่ประเภทคิวโบ๊ทและมัลติฮอลและการแข่งขันเรือใบเล็กในรายการ International Dinghy Class ที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักกีฬาเรือใบเยาวชนและยังมีการจัดการแข่งขันรายการเรือใบบังคับวิทยุเป็นครั้งแรกในปีนี้สำหรับสมาชิกเรือใบบังคับวิทยุทั่วไปและเปิดโอกาสให้คนพิการเข้าร่วมการแข่งขันได้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนำถุงยางชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกและอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนำถุงยางชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยมีนายเอกลักษณ์หลีเซนผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีซึ่งที่หอประชุมรื่นอรุณเทศบาลเมืองสุไหงโกลกได้มอบถุงยางชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจำนวน 1,325 ชุดสำหรับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายน2562เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรโดยมีระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 2.02 เมตรมีพื้นที่ประสบอุทกภัย4ตำบล20หมู่บ้าน19หมู่บ้าน 4,293 ครัวเรือนพื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย239ไร่ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ที่เป็นที่ราบรุ่มโดยปริมาณน้ำได้ลดลงเรื่อยๆและคาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติใน 5-7 วันหากไม่มีฝนตกหนักเพิ่มมาอีกและที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาสตำบลโลจูดอำเภอแว้งผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีมอบถุงยางชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแว้งจำนวน 1,495 ชุดสำหรับอำเภอแว้งมีพื้นที่ประสบอุทกภัย6ตำบล 1,697 ครัวเรือนมีประชาชนอพยพ14ครัวเรือนการได้รับถุงยางชีพพระราชทานยังซึ่งความซาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
วันนี้ที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจากันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมบำเหน็จสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็วอาทิเทศบาลตำบลบางเหรียงจังหวัดสงขลากลุ่มผู้สูงอายุอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลากลุ่มผู้สูงอายุอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาและกิ่งกาชาติอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นในวันที่12ธันวาคม2562รัฐบาลขอเชิญประสบกรณิกรไปร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อถวายพระพรชัยมงคลในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเป็นพระราชพิธีเบื้องปลายนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนหมายกำหนดการไปเป็นวันพระหัสบดีที่12ธันวาคม2562เวลา 15:30 นรัฐบาลจึงขอเชิญประสบกรณิกรไปร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตามเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินจากท่าน้ำวาสุกรีถึงท่าน้ำราชวรดิษฐ์ตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและชมความอลังการของริ้วขบวนเรือพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติชมความวิจิตรการตาของเรือพระที่นั่งเสียงกับเฮเรือที่มีความไพเราะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่าโบราณราชประเพณีของราชอาณาจักรไทยควรที่ปวงชนชาวไทยทุกคนภาคภูมิใจและร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปทั้งนี้เมื่อเสด็จขึ้นจากท่าน้ำราชวรดิษฐ์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประทับพระราชยานพุทธานทองเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศจากพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัยไปตามถนนมหาราชเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเลี้ยวขวาเข้าพระบรมมหาราชวังที่ประตูวิเศษชัยศรีจึงขอเชิญประสบกรณิกรไปร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562วันนี้เสนอตอนเรือประตูหน้าเรือพิฆาตและเรือกลองในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562มีเรือพระราชพิธีทั้งหมด52ลำโดยมีเรือประตูหน้าและเรือพิฆาตคู่ละ2ลำซึ่งอยู่ในขบวนริ้วสายในขนาบข้างสายเรือพระที่นั่งเรือประตูหน้าหรือเรือสำหรับนำหน้าขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบินไม่พบหลักฐานในการสร้างโดยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองตัวเรือได้รับความเสียหายจากระเบิดกรมศิลปากรจึงได้ตัดหัวเรือและท้ายเรือเดิมพร้อมสร้างตัวเรือขึ้นใหม่ซึ่งเรือทั้งสองลำมีความยาว32.8 เมตรกว้าง1.88 เมตรความลึกท้องเรือ64 เซนติเมตรลักษณะเป็นเรือดั้งทาน้ำมันยอดดั้งปิดทอง
หัวเรือแกะสลักลวดลายท้ายเรือลงรักปิดทองประดับกระจกในริ้วขบวนเรือประตูหน้ามีพลเอกณัฐอินทรเจริญปลัดกระทรวงกลาโหมนั่งในกันยาเรือทองขวัญฟ้าและนายฉัตรชัยพรหมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทยนั่งในกันยาเรือทองบ้าบินโดยใช้กำลังพลทำหน้าที่นายเรือในท้ายฝีพายและพลสัญญาณลำละ43นายด้วยฝีพายใช้พายดำพายท่าพลราบการแต่งกายสวมหมวกหูกระต่ายแดงคลิปเหลืองเสื้อกางเกงปัสตูแดงคลิปเหลืองรัดประคดแดงชายพิมพ์ถุงเท้ายาวสีดำรองเท้าหนังสีดำถัดจากเรือประตูหน้าคือเรือพิฆาตประกอบด้วยเรือเสือทยานชนและเรือเสือคำลนศิลป์ซึ่งจัดอยู่ในประเภทเรือเหล่าแสนยากรสร้างขึ้นสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชต่อมาได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นเรือรบหรือเรือที่ใช้ในการศึกสงครามเพื่อเป็นเรือพิทักษ์รักษาขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคลำเรือมีความยาว22เมตร23เซนติเมตรกว้าง1เมตร75เซนติเมตรความลึกท้องเรือ70เซนติเมตรตัวเรือวาดลงสีรูปเสือไว้ที่หัวเรือมีช่องที่มีปืนใหญ่ยื่นออกมาภายในท้องเรือทาสีแดงท้ายเรือเป็นกระหนกใบเทศในริ้วขบวนเรือเสือทยานชนและเรือเสือคำรณศิลป์มีกำลังพลทำหน้าที่นายเรือในท้ายฝีพายพลสัญญาณและคนนั่งประจำครึรำละ34นายโดยฝีพายใช้พายดำพายท่าพลราบการแต่งกายสวมหมวกกริบลำดวนแดงกริบเหลืองเสื้อกางเกงปัสตูแดงกริบเหลืองรัดประคดแดงชายพิมพ์ถุงเท้ายาวสีดำรองเท้าหนังสีดำนอกจากนี้ในขบวนริ้วสายกลางมีเรือกรองประกอบด้วยเรือกรองนอกหรือเรืออีเหลืองซึ่งอยู่ด้านหน้าสุดของริ้วสายกลางไม่พบหลักฐานการสร้างแต่ได้มีการซ่อมแซมเมื่อปี2524เพื่อใช้สำหรับงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีในปี2525มีหน้าที่ให้สัญญาณในการบังคับบัญชาเดิมใช้สัญญาณกลองแต่ปัจจุบันใช้แตรเดี่ยวเป็นเครื่องส่งสัญญาณโดยเรือมีลักษณะเป็นเรือกราบขนาดกว้าง1เมตร68เซนติเมตรยาว24เมตร25เซนติเมตรความลึกท้องเรือ55เซนติเมตรใช้กำลังพลประจำเรือ36นายประกอบด้วยนายเรือนายท้ายฝีพายพลสัญญาณและนักดนตรีประจำเรือทั้งนี้มีพลเรือเอกวสินสารจันทวรินทร์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือทำหน้าที่เป็นรองผู้บัญชาการขบวนเรือพระราชพิธีส่วนเรือกรองนายหรือเรือแตงโมอยู่หน้าเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ไม่พบหลักฐานการสร้างพบเพียงหลักฐานซ่อมแซมเมื่อครั้งงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีโดยเปลี่ยนไม้ตัวเรือที่ชำรุดบางส่วนทาสีตัวเรือใหม่ใช้เป็นเรือกรองสำหรับให้สัญญาณลักษณะเป็นเรือกราบขนาดกว้าง1เมตร91เซนติเมตรยาว24เมตรความลึกท้องเรือ62เซนติเมตรใช้กำลังพลประจำเรือ37นายประกอบด้วยนายเรือนายท้ายฝีพายพลสัญญาณและนักดนตรีประจำเรือทั้งนี้มีพลเรือเอกลือชัยรุดดิษฐ์ผู้บัญชาการทหารเรือทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการขบวนเรือพระราชพิธีโดยเรือกรองทั้งสองลำนี้ฝีพายใช้พายดำพายท่าผลราบการแต่งกายสวมหมวกหูกระต่ายน้ำเงินคลิปเหลืองเสื้อขาวคลิปคอข้อมือน้ำเงินกางเกงผ้าสีน้ำเงินรัดประคดน้ำเงินดอกขาวถุงเท้ายาวสีดำรองเท้าหนังสีดำจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ